มวยไทยศิลปะการต่อสู้ระดับโลกกับความอลังการพลังของนักกีฬา50ประเทศร่วม 1,000 ชีวิตเปิดงาน Amazing มวยไทย World Festival 2024ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now เมื่อพูดถึงศิลปะการต่อสู้ระดับโลกนะครับก็หนึ่งในนั้นต้องเป็นมวยไทยอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีของมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยดังไกลระดับโลกงาน Amazing มวยไทย World Festival 2024ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ Amazing มวยไทย World Festival 2024โดยมีโมริซิโอสุไลมานประธานสมามวยโลกหรือ WBCและอีกหลายคนนะครับที่ได้มีการร่วมการเปิดงานสำหรับงาน Amazing มวยไทย World Festival 2024นะครับสำหรับปีนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์2567ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นประเภทเยาวชนอายุตั้งแต่11ถึง18ปีและก็ประเภททั่วไปนะครับโดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกๆวันซึ่งวันที่2และ3ก็จะเป็นการแข่งขันรอบแรกและวันที่4และ5นะครับจะเป็นรอบชิงชนะเลิศและมีพิธีมอบรางวัลทั้งนี้นะครับทุกคนก็จะมีการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักกีฬาโดยทีมแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมควบคุมการแข่งขันโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินชุดใหญ่จากสภามวยโลกมวยไทยWBC มวยไทยโดยใช้กฎกติกาสากลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขณะที่ช่วงเช้าของวันที่1นะครับได้จัดสัมมนาและฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสินเพื่อรองรับการแข่งขันโดยมีการร่วมมือกันระหว่าง WBC มวยไทยสนามมวยเวทีลุมพินีและวันแชมเปี้ยนชิพขณะที่พิธีเปิดงานดังกล่าวนะครับก็มีการแสดงวัฒนธรรมมวยไทยประกอบแสงสีเสียงภายในสนามเวทีลุมพินีมีคณะทูตต่างประเทศที่มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า50ประเทศเลยนะครับซูเปอร์สตาร์มวยไทยนักกีฬาและทีมงานผู้ติดตามรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คนโมริซิโอกล่าวว่าผมแนะนำตัวแทนของ WBC มวยไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในสถานที่ที่พิเศษที่เป็นตำนานของกีฬามวยไทยแห่งนี้พิธีเปิดงานในวันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับ Amazing มวยไทย World Festival 2024ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติประกอบกับนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ e-sportกีฬามวยไทยจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในทุกด้านทั้งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์กีฬายอดนิยมระดับโลกและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวและมาเยี่ยมเยือนถิ่นกำเนิดของกีฬามวยไทยความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยทั้ง3หน่วยงานหลักซึ่งได้แก่ WBC มวยไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกองทัพบกรวมทั้งการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาจึงทำให้เกิดงาน Amazing มวยไทย World Festival 2024นี้ขึ้นมาโดยจะมีกิจกรรมหลักที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทยให้ได้รับความนิยมมากเพิ่มขึ้นในระดับโลกได้แก่การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นประเภทเยาวชนตั้งแต่อายุ 11 ถึง 18 ปีประเภททั่วไปในวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์เป็นการจัดแข่งขันรอบแรกณสนามมวยเวทีชั่วคราวและวันที่4ถึง5จะเป็นรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับวงการมวยไทยในระดับโลกผมเชื่อมั่นว่าการจัด Amazing มวยไทย World Festival 2024นี้จะเป็นการจัดงานเชิงสัญลักษณ์ในการประกาศศักยภาพของมวยไทยสู่การเป็นกีฬาประจำชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและก้าวสู่กีฬามาตรฐานของโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดต่อไปในอนาคตปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่โดดเด่นเป็นอย่างมากกิจกรรมนี้
เป็นส่วนหนึ่งของคิกวิน100วันดันมวยไทยไปสู่ระดับโลกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สาขากีฬาซึ่งเป็นทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยในทุกระดับและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยทั้งในและต่างประเทศในงานเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้คณะอนุกรรมการยินดีให้การสนับสนุนองค์การต่างๆเช่น WBC มวยไทยสนามมวยลุมพินีและสมาคมกีฬามวยไทยและอื่นๆรวมถึงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่ผลักดันให้มวยไทยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้ตามเป้าหมายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้เห็นถึงความสำคัญของมวยไทยมาโดยตลอดครั้งนี้ทำแคมเปญ Amazing มวยไทยโดยใช้ความ Global Brand กีฬาระดับโลกของ WBC จึงช่วยให้เข้าถึงคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยได้อย่างถูกต้องจึงเชื่อมั่นว่างาน Amazing มวยไทย World Festival 2024นี้จะเป็นจุดรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจและหลงใหลในกีฬามวยไทยอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลกอีกด้วยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจากปีที่ผ่านมาโดยปีนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของรัฐบาลเข้ามามีบทบาทอย่างมากยิ่งถือได้ว่าเป็นการบูรณาระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งได้รับความสนใจจากนักกีฬามวยไทยทั่วโลกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามและในฐานะเจ้าภาพจัดงานพร้อมต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรมเช่นคลินิกมวยไทยการอบรมผู้ฝึกสอนและการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตรวมทั้งการนวดแผนไทยและวันแชมเปี้ยนชิพในฐานะที่เป็นสื่อนักกีฬาการต่อสู้ระดับโลกและเป็นโปรโมเตอร์รายการมวยไทยอย่างวันลุมพินีที่เป็นรายการมวยไทยที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและสร้างระบบนิเวศมวยไทยให้ไปสู่สากลอีกทั้งยังช่วยเผยแพร่มวยไทยและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่ผู้ชมทั่วโลกเราจะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักมวยเยาวชนทั่วโลกที่มาร่วมงานโดยจัดกิจกรรม Meet and Greet กับนักมวยซูเปอร์สตาร์ในวันที่1กุมภาพันธ์หลังพิธีเปิดและจะเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาและผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดนั้นได้รับชมการแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินีในวันที่2กุมภาพันธ์โดยได้จัดที่นั่งส่วนพิเศษให้รับชมกันในบรรยากาศระดับ World Classซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับมวยไทยระดับโลกที่ยากจะลืมเลือน